ไซตามะปะทะทัตสึมากิฉบับแฟนเมกฉบับที่แฟนคลับแต่งขึ้นแต่ความสนุกนั้นมันเหลือล้นไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาหลักนะครับแต่ไปดูกันว่ามันสนุกขนาดไหนจนทำให้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆนั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าณช่วงเวลาหนึ่งได้มีมนุษย์ประหลาดออกอาละวาดที่เมืองวายวายดูนั่นสิมนุษย์ประหลาดอ่ะหนีเร็วพวกเราหนีเร็วมันมาทางนี้แล้วแต่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายนั้นก็มีบุรุษที่มีจิตใจที่กล้าหาญพร้อมที่จะต่อสู้กับมนุษย์ประหลาดได้โผล่ขึ้นมาและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมจะจัดการทางนี้เองคุณรีบหนีไปเถอะครับแต่ว่าลูกสาวของฉันน่ะตูมมนุษย์ประหลาดโจมตีชายคนนั้นด้วยความรุนแรงและเขาก็ถูกจัดการไปแล้วณตอนนี้ความสิ้นหวังของผู้หญิงคนหนึ่งมันกำลังมาแล้วมนุษย์ประหลาดอยู่ต่อหน้าเขาและในมือมนุษย์ประหลาดนั้นก็มีลูกสาวตัวน้อยที่มีแต่ความหวาดกลัวร้องหาแม่อยู่ตลอดเวลาเด็กน้อยคนนี้หมดสิ้นทึ่งความหวังที่จะมีชีวิตรอดแล้วมนุษย์ประหลาดตัวนี้ได้พูดขึ้นมาว่าอย่าได้ลิกอาจมาขวางทางข้านะเฟ้ยฮ่าฮ่าฮ่าและสิ่งที่อยู่ต่อหน้าผู้หญิงคนนี้มันก็คือมนุษย์ประหลาดลิ้นเลียโลลิแพรบแพรบหมายเลข8ภัยพิบัติระดับเสือและไม่นานหลังจากนั้นมนุษย์ประหลาดตัวนี้ก็ใช้ลิ้นของมันเลียแพรบไปที่เด็กน้อยที่น่าสงสารและมันก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อจัดทานแล้วนะไม่นะอย่านะลูกฉันพวกแกเนี่ยหนวกหูชะมัดเลยเสียงปริศนาดังขึ้นต่อหน้าของทุกคนและไม่นานหลังจากนั้นมนุษย์ประหลาดตัวนี้มันก็หยุดนิ่งนิ่งไปจากพลังจิตอะไรเนี่ยทำไมร่างกายของฉันมันขยับไม่ได้เลยและร่างของมนุษย์ประหลาดตัวนี้มันก็แยกออกจากกันและก็ได้ปรากฏร่างสิ่งที่มันเผชิญอยู่นั่นก็คือทัตสึมากิทอร์นาโดแห่งความน่าสะพรึงกลัวนอกจากนั้นทัตสึมากิยังใช้พลังจิตของตัวเองในการปกป้องเด็กตัวน้อยและเด็กตัวน้อยคนนี้ก็ลอยไปหาแม่ของเขาอย่างปลอดภัยทัตสึมากินั้นจ้องมองและก็พูดกับทั้งสองคนว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเสียหายมากมายนะฮีโร่ตรงนั้นน่ะก็แค่หมดสติไปไม่เป็นอะไรหรอกถ้าอย่างนั้นอีกไปเดี๋ยวฝ่ายเคลียร์สถานที่ก็คงจะมาที่นี่ล่ะแล้วเด็กตัวน้อยคนนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าพี่สาวคะขอบคุณที่ช่วยหนูนะคะและทัตสึมากินั้นก็หันกลับมามองเด็กน้อยคนนี้และหลังจากนั้นเธอก็ลอยจากไปฉันเป็นฮีโร่ชื่อว่าทัตสึมากิและภาพก็ตัดมาที่ร้านคาเฟ่กาแฟแห่งหนึ่งต่อหน้าของทัตสึมากินั้นมีพุดดิ้งที่น่ากินมากๆเลยครับและมีแก้วกาแฟวางอยู่ทัตสึมากิก่อนที่จะกินเธอได้พูดขึ้นมาว่าในที่สุดก็ได้กินข้าวเช้าสักทีงำ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 คิดไว้แล้วไม่ผิดเลยทานเค้กตอนเช้าแบบเนี้ยมันอร่อยจนทำให้อารมณ์ดีขึ้นจริงๆตาฮีโร่นั่นมันงี่เง่าชะมัดเลยขนาดกลางบาเรียป้องกันไว้แล้วยังถูกมนุษย์ประหลาดจัดการซะได้แถมยังต่อหน้าชาวเมืองซะอีกหน้าสมเพชชะมัดเลยไม่ควรเป็นฮีโร่อีกต่อไปและภาพในสมองของทัตสึมากิก็ย้อนกลับมาในช่วงเวลาที่เจอกับกาโร่ทัตสึมากินั้นนอนแน่นิ่งส่วนกาโร่นั้นก็ยิ้มเพราะจัดการกับทัตสึมากิได้ทัตสึมากินิ่งไปและพูดพึมพำกับตัวเองต่อว่านั่นสินะฉันเองก็เหมือนกันในช่วงเวลาที่ทัตสึมากิคิดทบทวนถึงเรื่องตัวเองอยู่นั้นก็ได้มีชายสองคนนั้นพูดเสียงดังอยู่ใกล้ๆเธอเอาหน้าเรื่องนั้นน่ะพอได้แล้วนายก็รู้ว่าหล่อนหยาบคายกับผู้คนอยู่แล้วนั่นแหละฮีโร่อย่างพวกเราอ่ะต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้าใจไหมแต่อย่างไรก็ตามผมยอมรับมันไม่ได้ครับยังไงหล่อนก็ควรจะมาขอโทษที่ทำตัวหยาบคายกับอาจารย์หลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่าเรามาเถียงกันตรงเนี้ยอายชาวบ้านเขานะไปนั่งคุยกันริมแม่น้ำดีไหมตรงนั้นอ่ะจะดีกว่าโอ้แบบนั้นก็ไม่เลวเลยครับผมอ่ะจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเพิ่มเติมครับทัตสึมากินั้นหันมองมาตามเสียงและเธอก็ได้สะดุดกับหัวเหม่งเหม่งเป่งประกายของไซตามะทัตสึมากิได้พูดขึ้นมาว่าเอ้ยนี่นายนี่นายน่ะไอ้ล้นตาโหลตรงนั้นน่ะไอ้ล้น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 เมื่อจีนอตได้เห็นทัตสึมากิและทัตสึมากินั้นกำลังเรียกไอ้ล้นอยู่จีนอตถึงกับของขึ้นเลยครับแล้วก็ตะโกนกลับคืนไปว่าดูถูกอาจารย์แบบเนี้ยมันให้อภัยไม่ได้นะส่วนไซตามะนั้นก็ทำหน้าเออและคิดในใจแล้วเรื่องที่จะไปคุยกันที่ริมน้ำจะเอายังไงนะจีนอตนั้นยังของขึ้นไม่หายครับและตะโกนด่าทัตสึมากิต่อไปอีกว่าวันนี้ฉันจะต้องทำให้เธอขอโทษอาจารย์ของฉันให้ได้ฉันขอท้าเธอ
ในระหว่างนั้นไซตามะก็ไม่ได้สนใจอะไรครับหันหลังกลับและเดินจากไปส่วนทัตสึมากินั้นที่เห็นไซตามะไม่สนใจเธอก็ตะโกนด่าไซตามะไปว่าอย่าทำเป็นเมินฉันนะไอ้ร้อนสถานที่แห่งหนึ่งณริมแม่น้ำทัตสึมากิไซตามะและจีนอสกำลังยืนอยู่ณบริเวณนั้นทัตสึมากิได้พูดขึ้นมาว่างั้นก็พอดีเลยฉันเองก็อยากจะสั่งสอนให้นายรู้สำนึกไว้บ้างเหมือนกันนั่นล่ะหลังจากถูกจัดการแล้วอย่าคิดมาเหิมเกริมกับฉันอีกล่ะแล้วก็สำนึกไว้ด้วยทางด้านของจีนอสนั้นก็พูดกลับไปว่าคอยดูให้ดีเถอะฉันจะทำให้ไอ้เด็กปากเสียคนนี้ก้มหัวขอโทษอาจารย์ให้ดูและจีนอสก็ตั้งท่าด้วยความมุ่งมั่นที่จะจัดการทัตสึมากิส่วนไซตามะนั้นก็ทำหน้าและก็พูดกับจีนอสว่าเอ้ยจีนอสแม่น้ำนี้ชื่ออะไรเหรอหลังจากที่ไซตามะพูดจบจีนอสก็ใช้พลังของตัวเองในการเคลื่อนย้ายไปยังทัตสึมากิทันทีปุ๊บและจีนอสก็เคลื่อนย้ายไปด้วยความรวดเร็วส่วนทัตสึมากินั้นก็ทำหน้าเฉยชาเมื่อจีนอสใกล้จะถึงทัตสึมากิเรียบร้อยแล้วเธอก็ใช้พลังจิตของเธอเคลื่อนย้ายจีนอสไปอีกทางหนึ่งตุ้มทัตสึมากิได้พูดขึ้นมาว่าไปให้ไกลเลยย่ะทัตสึมากินั้นใช้พลังจิตของตัวเองจัดการจีนอสได้อย่างง่ายดายจีนอสณเวลานี้กลายเป็นเศษเหล็กอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นทัตสึมากิก็หันมาคุยกับไซตามะอย่าแกล้งทำเป็นเซอร์กับฉันนะรู้ไหมฉันมีเรื่องจะคุยกับนายวันนี้ฉันจะไปสอนให้นายรู้ว่าใครคือฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดมาสู้กับฉันเดี๋ยวนี้เลยไอ้ล้นเมื่อได้ยินดังนั้นไซตามะก็ตอบกับทัตสึมากิไปว่าฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดงั้นเหรอคิดเรื่องอะไรอยู่น่ารำคาญชะมัดเลยถ้าเธออยากจะสอนฉันมากแล้วก็บอกชื่อแม่น้ำให้ฉันรู้จะดีกว่าไหมแต่ดูเหมือนว่าณตอนนี้ไซตามะไม่ได้สนใจเรื่องที่ทัตสึมากิพูดเลยทัตสึมากิได้พูดกับไซตามะอีกว่าหาอะไรนะแม่น้ำงั้นเหรอเรื่องแค่นี้ไม่พ้นสายตาพันลี้ของฉันไปได้หรอกรู้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็ช่วยรบกวนบอกฉันหน่อยสิแล้วทัตสึมากินั้นก็นิ่งไปทำหน้าตาอ้ำอึ้งเล็กน้อยแล้วก็พูดออกมาว่าก็ได้ฉันเห็นแล้วงั้นก็ดีเลยบอกฉันมาหน่อยสิแต่ณเวลานี้ดูเหมือนทัตสึมากิไม่สนใจที่ตอบไซตามะเลยทัตสึมากิใช้พลังจิตกับไซตามะพร้อมกับพูดออกไปว่าถ้าอยากจะรู้จริงๆแล้วก็มาสู้กับฉันสิหรือไม่ก็คุกเข่าขอร้องฉันทัตสึมากิได้ใช้พลังของตัวเองทำให้ไซตามะนั้นคุกเข่าลงแต่ไซตามะนั้นยังฝืนพลังไว้ได้ทำให้ร่างของไซตามะนั้นจมดินไปเลยณตอนนี้ส่วนไซตามะก็ทำหน้าแล้วก็ถามทัตสึมากิไปว่ามายากลงั้นเหรอเล่นเอาตกใจเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อได้ยินดังนั้นทัตสึมากิถึงกับโกรธและด่าไซตามะไปว่านี่มันหลักวิทยาศาสตร์นะยะฉันน่ะเพิ่มพลังแรงโน้มถ่วงไปรอบๆตัวนายตามปกติแล้วร่างกายจะไม่มีทางไหวต้องแลกลายเป็นชิ้นๆไปแล้วนี่เมื่อไซตามะฟังทัตสึมากิพูดจบไซตามะนั้นก็ดันตัวเองขึ้นมาจากพื้นดินนั่นเองครับอย่างง่ายดายไซตามะได้พูดออกไปว่างั้นเหรอส่วนทัตสึมากิที่เห็นไซตามะดันตัวขึ้นมาอย่างง่ายดายทั้งที่ตัวเองใช้พลังจิตอันมหาศาลนั้นกดไซตามะเอาไว้อยู่ก็ตกใจเป็นอันมากพร้อมกับตะโกนด่าไซตามะไปอีกรอบเอ้ยอย่าลุกขึ้นมาอย่างนั้นสิและเมื่อไซตามะนั้นลุกขึ้นมาบนพื้นดินได้ไซตามะก็ได้พูดกับทัตสึมากิไปว่าถ้าเรามาสู้กันตรงเนี้ยมันจะไม่ทำให้บ้านเมืองเสียหายประชาชนบริสุทธิ์ก็จะไม่ถูกลูกหลงไปด้วยงั้นเหรอถ้าเราไปทำในที่อื่นที่ไม่มีคนมันจะดีกว่าไหมแล้วก็แบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ฮีโร่ควรทำงั้นเหรอมาท้ากับคนที่ไม่อยากจะสู้ด้วยมันถูกต้องแล้วเหรอเมื่อไซตามะถามมาอย่างนั้นทำให้ทัตสึมากินั้นนิ่งไปสักพักหนึ่งหลังจากนั้นทัตสึมากิก็ถามกับไซตามะว่าไม่มีอะไรสงสัยแล้วใช่ไหมงั้นฉันขอเป็นฝ่ายถามบ้างนายกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ที่บ้านของคิงมีวิดีโอเกมเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ย่ะไม่ใช่แบบนั้นอันที่จริงกำลังจะไปที่บ้านของคิงเพราะว่าคิงรออยู่ไม่ใช่ถามเรื่องนั้นณช่วงเวลานี้ไซตามะและทัตสึมากินั้นคุยกันไม่รู้เรื่องทำให้ทัตสึมากิเริ่มมีน้ำหัวส่วนไซตามะนั้นก็เริ่มจะเหนื่อยใจไซตามะได้พูดขึ้นมาว่าก็ได้เข้าใจแล้วเห็นที่ป้ายที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าล่ะฉันน่ะจะไปตรงนั้นเพื่อเช็คดูว่าแม่น้ำมันชื่ออะไรอ่ะส่วนเธอก็ลองใช้หลักวิทยาศาสตร์อะไรนั่นคอยหยุดฉันให้ได้เข้าใจไหมถ้าฉันสามารถไปที่นั่นได้ภายใน5นาทีก็ถือว่าฉันชนะถ้าฉันน่ะทำไม่ได้ก็ถือว่าฉันแพ้ฉันน่ะจะยอมทำตามที่เธอต้องการทุกอย่างเลยแต่ถ้าฉันชนะลืมเรื่องที่แข่งขันวัดระดับของพวกเราไปได้เลยฉันอยากไปเล่นเกมทัตสึมากิก็ได้ตอบกลับไปว่า
จะเอาอย่างนั้นก็ได้แต่เสียใจด้วยนะถ้าฉันเอาจริงขึ้นมาเมื่อไหร่แม้แต่โลกใบนี้ฉันก็สามารถหยุดเอาไว้ได้และในช่วงเวลาที่ทัตสึมากิและไซตามะนั้นกำลังจะต่อสู้กันเด็กตัวนี้น้อยแสนน่ารักที่ทัตสึมากิเคยช่วยเอาไว้ก็เดินผ่านมาพอดีเด็กคนนี้ได้ทักบอกแม่ว่าเอ๊ะนั่นมันพี่สาวฮีโร่ทัตสึมากินี่คะส่วนคุณแม่ก็พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะแม่ใช่จริงๆด้วยมาทำอะไรกันอยู่นะเด็กน้อยที่กำลังสนใจทัตสึมากิมองด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ตอบคุณแม่ไปว่าอาจจะกำลังเล่นเป็นรูปปั้นกันอยู่ก็ได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงนั้นณตอนนี้ทัตสึมากิกำลังใช้พลังจิตอันมหาศาลของตัวเองตึงร่างของไซตามะเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าไซตามะนั้นกำลังจะขยับได้ทัตสึมากิตกใจเป็นอันมากจริงดิจริงดิอะไรเนี่ยกำลังเดินงั้นเหรอภาพที่ทัตสึมากิกำลังเห็นอยู่นั้นไซตามะกำลังเดินไปแบบชิวๆสบายสบายโดยที่ไม่รู้สึกว่าทัตสึมากินั้นกำลังตึงร่างไว้เลยทัตสึมากิได้พูดทักไซตามะไปว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิและไม่นานหลังจากนั้นทัตสึมากิก็ลอยไปยังด้านหน้าของไซตามะและพร้อมกับด่าไซตามะไปว่าฉันทุ่มเทรังหมดทั้งตัวเลยนะยะช่วยจริงจังหน่อยได้ไหมไงนายถึงเดินชิวๆอย่างนั้นล่ะส่วนไซตามะนั้นก็ทำหน้าเออแล้วก็ตอบทัตสึมากิไปว่างั้นเหรออืมถึงว่าล่ะแค่เดินเล่นก็เอาเหงื่อตกเลยนะถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยเมื่อทัตสึมากิได้ยินดังนั้นก็ถึงกับตกใจเป็นอันมากและในเวลานี้ทัตสึมากิก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนหยุดไซตามะเอาไว้ได้ทัตสึมากินั้นเลยใช้วิธีการขึ้นไปขี่หลังของไซตามะนั่นเองครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นผลต่อไซตามะแม้แต่นิดเดียวทัตสึมากิไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วนะตอนนี้เพราะพลังของเธอนั้นไม่สามารถหยุดยั้งไซตามะได้เลยแม้แต่นิดเดียวเธอนั้นเลยได้ด่าไซตามะไปว่าทำไมกันหยุดเดี๋ยวนี้นะยะไซตามะนั้นก็ตอบไปว่าถ้าหยุดฉันก็แพ้น่ะสิถ้าให้หยุดฉันจะวิ่งแทนนะเมื่อทัตสึมากิได้ยินดังนั้นทัตสึมากิก็ยิ่งโกรธไปกันใหญ่เลยครับพร้อมกับพูดไปว่าถ้าแกวิ่งฉันจะฆ่าแกแน่นอนในช่วงเวลาที่ทัตสึมากิและไซตามะนั้นกำลังถกเถียงกันอยู่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นว้ายและภาพก็ตัดไปที่เด็กน้อยที่น่ารักคนนั้นตอนนี้กำลังถูกมนุษย์ประหลาดตัวใหญ่ยักษ์จับไปอีกครั้งคุณแม่นั้นตะโกนด้วยความหวาดกลัวไอ้จังไอ้จังเด็กน้อยคนนี้ก็เรียกหาแม่เพราะเธอนั้นกำลังกลัวแบบสุดใจมาม่ามาม่ามนุษย์ประหลาดตัวนี้มีชื่อว่าลินเลียลูริแผลบๆหมายเลข28ฮ่า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 เด็กคนนี้ท่าทางน่าจะอร่อยดีฮะแค่พูดจบเท่านั้นมนุษย์ประหลาดตัวนี้ก็อ้าปากพร้อมที่จะกินเด็กตัวนี้น้อยแสนน่ารักคนนี้แล้วส่วนไซตามะและทัตสึมากิที่เห็นเหตุการณ์นั้นพวกเขาอยู่ไกลมากไกลเหลือเกินทัตสึมากินั้นถึงกับอุทานขึ้นมาว่าโหทำไมต้องเป็นตอนนี้เนี่ยส่วนไซตามะนั้นก็เคลื่อนตัวด้วยความรวดเร็วเพียงเศษเสี้ยววินาทีเท่านั้นไซตามะก็ตูมมนุษย์ประหลาดเละเลยครับส่วนทางด้านทัตสึมากินั้นก็ได้แต่อึ้งเพราะไม่รู้ว่าไซตามะเคลื่อนตัวไปถึงตรงนั้นได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไรแววตาของเธอนั้นดูเหมือนจะโกรธแต่ก็ยินดีไปด้วยที่เด็กตัวนี้น้อยได้รับการช่วยเหลือจากไซตามะณเขตความปลอดภัยของสมาคมฮีโร่นี่ค่ะขอบคุณที่ช่วยหนูเอาไว้นะคะลูกอมรสทุเรียนที่อินพอร์ตมาจากประเทศไทยเลยนะคะกลิ่นแรงชะมัดเลยและเด็กตัวน้อยนั้นก็ร่ำราไซตามะและทัตสึมากิบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากมากนะคะอร่อยดีแฮะเออจริงก็อร่อยดีเล่นเอาอึ้งไปเลยนะเนี่ยโดนโจมตี2ครั้งในวันเดียวที่ถูกช่วยไว้ได้ถึง2ครั้งก็เรียกว่าโชคช่วยแล้วนะหรือว่าฮีโร่ช่วยดีล่ะส่วนทัตสึมากินั้นหลังจากได้กินขนมของเด็กน้อยที่แสนน่ารักนั้นก็มีอารมณ์ที่ดีขึ้นครับพร้อมกับพูดออกไปว่ายังไงก็ขอบใจนายละกันนะสำหรับเรื่องครั้งนี้ฉันมัวแต่ยุ่งอยู่กับการหยุดการเคลื่อนไหวของนายทำให้ได้ยินเสียงช้าเกินไปแต่นายกลับหลุดจากการควบคุมของฉันแล้วพุ่งเข้าไปทันทีถ้าช้ากว่านี้เพียงแค่เสียเสี้ยววินาทีเด็กคนนั้นอาจจะไม่รอดก็ได้เอาเป็นว่าฉันถือว่าวันนี้นายเป็นฝ่ายชนะก็แล้วกันถึงจะไม่ชอบใจเท่าไหร่ก็เถอะส่วนไซตามะนั้นก็ตอบไปว่าไอ้การช่วยคนน่ะไม่ใช่การแข่งขันสักหน่อยเมื่อไซตามะอาจารย์ของจีโนสได้พูดดังนั้นจีโนสก็ได้เสริมอาจารย์ของเขาทันทีใช่แล้วหล่อนคิดว่าฮีโร่เป็นอะไรกันฮะเมื่อไซตามะได้ยินเสียงของจีโนสก็ได้พูดกับจีโนสไปว่าเอ้าจีโนสดูเหมือนว่าร่างกายของนายจะดีกว่าเมื่อกี้อีกนะพอมาคิดในใจฉันลืมเจ้าหมอนี่ไปเลยแฮะ
ส่วนจีโน๊ตนั้นก็รีบตอบอาจารย์ไปว่าผมมี power up ทุกวันครับจีโน๊ตพูดกับอาจารย์ของเขาด้วยสีหน้าอันยิ้มแย้มแต่เมื่อจีโน๊ตนั้นหันมาที่ทัตสึมากิสีหน้าของจีโน๊ตก็เริ่มจริงจังและเริ่มหงุดหงิดอีกครั้งหนึ่งจีโน๊ตได้พูดกับทัตสึมากิไปว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้มาต่อกันเลยดีกว่าฮีโร่คลาส S อันดับที่2ทอร์นาโดแห่งความน่าสะพรึงกลัวทัตสึมากิส่วนทางด้านทัตสึมากิณตอนนี้ไม่ได้สนใจคำพูดของจีโน๊ตแม้แต่น้อยและก็พูดกับจีโน๊ตไปว่าเฮ้ยช่างมันเถอะวันนี้มีปัญหามากมายพอแล้วอ่ะฉันขอตัวก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ก็แล้วกันจีโน๊ตที่เห็นทัตสึมากิกำลังจะจากไปนั้นจีโน๊ตก็รีบพูดทักทันทีเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนคิดจะหนีงั้นเหรอส่วนทัตสึมากินั้นก็ไม่ได้สนใจเช่นเดิมพร้อมกับพูดไปว่าฉันจะกลับบ้านตั้งหากล่ะจุบ้าจีโน๊ตถึงกับอึ้งกับคำพูดของทัตสึมากิและก็บ่นพึมพำกับตัวเองฟังจากน้ำเสียงดูเหมือนยายนั่นจะเข้าใจถึงความแตกต่างระดับพลังของตัวเองแล้วสินะไซตามะที่เห็นทัตสึมากิกำลังจะจากไปไซตามะได้พูดขึ้นมาว่านี่เราต้องกลายเป็นคู่แข่งกันอีกแล้วงั้นเหรอในฐานะฮีโร่เธอดูเหมือนจะเอาแต่ใจไปหน่อยแต่เธอก็ไม่เคยทิ้งคนที่กำลังเดือดร้อนไปกันเถอะจีโน๊ตคิงคงรอพวกเราจนเซ็งแล้วล่ะอ๋อครับเดี๋ยวค่อยมาดูชื่อแม่น้ำทีหลังก็แล้วกันอ๋อชื่อแม่น้ำอยู่ตรงนั้นล่ะทัตสึมากินั้นมีน้ำเสียงเหมือนกับคนที่กำลังหงุดหงิดมากณตอนนี้และเธอก็พูดกับไซตามะต่ออีกว่าฉันยอมรับท่าทางแบบนั้นของนายไม่ได้อะนายกับฉันเป็นคู่แข่งกันงั้นเหรออย่ามาดูถูกฉันอย่างนั้นนะยะแน่จริงก็มาพิสูจน์กันให้รู้ดำรู้แรงกันณตอนนี้เลยฉันขอท้านายณห้องของคิงเอ้ยตูลำคอนณห้องของคิงณเวลานี้มีแค่เพียงเสียงของทัตสึมากิที่ดังและตะโกนด่าโวกเวกโวยวายอยู่ตลอดเวลาทัตสึมากินั้นหงุดหงิดเธอโมโหตลอดเวลาเลยณตอนนี้โอ๊ยเชียร์อะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยนี่นายแข็งแกร่งกว่าอิตาโลนี่อีกงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ฮะเกมต่อไปคิดว่านายจะเอาชนะฉันได้ตลอดงั้นเหรอทัตสึมากินั้นตอนนี้หงุดหงิดเป็นอันมากเพราะเล่นเกมไม่เคยชนะคิงแม้แต่เกมเดียวส่วนคิงนั้นก็กระซิบกับไซตามะนี่คุณไซตามะทำไมยายเนี่ยถึงมาที่นี่กันครับมันช่วยไม่ได้นี่นะคิดซะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานในฐานะฮีโร่ก็แล้วกันและในตอนนี้ทัตสึมากิทอร์นาโดแห่งความน่าสะพรึงกลัวเธอนั้นได้จ้องมองกลับมาที่คิงและไซตามะด้วยแววตาอันน่าสยดสยองและก็พูดขึ้นมาว่าจริงสิฉันไม่คิดจะปล่อยให้พวกนายหนีไปจนกว่าฉันจะพอใจหรอกนะเข้าใจแล้วนะอ๋อไม่เอ้ยคิงใจเย็นๆก่อนตรงนั้นมันระเบียงนะเฟ้ยอ๋ออาจารย์ครับผมขอบินหนีไปก่อนนะครับแล้วเรื่องราวในฉบับแฟนแม็กไซตามะปัททัตทัตสึมากิก็จบเพียงเท่านี้ครับสงสารคิงเป็นอันมากเลยส่วนทัตสึมากินั้นก็สมแล้วกับฉายาของเธอทอร์นาโดแห่งความน่าสะพรึงกลัวน่ากลัวจริงๆครับเอาละครับวันนี้ถ้าหากใครดูจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าตอนนี้สนุกสนานมากน้อยเพียงใดนะครับคลิปในตอนนี้มันยาวเอามากๆเลยครับผมและในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณการแปลไทยของพี่ต้าเย่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมีช่องทางการสนับสนุนคุณพี่ต้าเย่ด้วยเช่นเดียวกันก็อย่าลืมไปสนับสนุนพี่เขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมลง Wallet ไว้ให้ครับผมตรงนี้เป็น Wallet ของพี่ต้าเย่นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอร่ำลากันเพียงเท่านี้วันนี้รักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่กับที่อาสปอร์ตครับผมรักทุกคนครับผม